ก่อนจะเข้าไปสู่คลิปก็ขอบคุณการโดเนทผ่านช่องทาง True Money จากพี่แฟกเซอร์ด้วยนะคะจำนวนเงินทั้งหมด69บาทก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเนทผ่านช่องทางนี้ก็สามารถทำได้โดยการโดเนทมาที่ True Wallet เบอร์อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโลเคชันของเหรียญ SP ในชุดที่9มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญแต่ละสีนั้นอยู่ที่ไหนกันบ้างสำหรับเหรียญแรกของสีเขียวนะคะมันก็จะอยู่ทางด้านซ้ายล่างของเมืองสตีมี่สแต็กเวลาที่เราบินมาแล้วนะคะก็อาจจะสังเกตป้ายของเมืองสตีมี่สแต็กก็ได้มันอยู่ไม่ไกลจากป้ายมากฉันจะบอกว่าซีซั่นที่5นี้มันใกล้จะหมดแล้วนะคะดังนั้นใครที่ยังเก็บเหรียญ SP ไม่ครบก็รีบไปเก็บให้ครบก่อนที่มันจะเปลี่ยนซีซั่นแล้วหายไปทั้งหมดนะคะจุดที่2นะคะก็จะเป็นทางด้านบนของดิออร์ชาร์ดเจ้าเหรียญนี้มันก็จะอยู่ที่เนินดินแห้งๆนะคะใส่ก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองจะต้องขับรถทำไมจริงๆเดินไปอีกนิดเดียวเองนะคะอันนี้เหรียญเขียวเหรียญที่3ก็จะอยู่ทางด้านบนของเมืองพิปปิ้งวูดส์นะคะมันจะอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างป่าแล้วก็ทะเลทรายพอบินมาเราก็จะเห็นว่าเหรียญสีเขียวนี้มันจะอยู่ใต้ต้นไม้นะเหรียญ SP สีเขียวเหรียญที่4จะอยู่ที่ทางด้านขวาล่างของเกาะแคมคอร์ดที่เกาะนี้เนี่ยก็คนลงไม่ค่อยเยอะนะคะเวลาที่สายต้องการจะมาเก็บท็อป10เนี่ยก็มักจะมาที่นี่เพราะว่ามันคนลงน้อยแล้วก็ของให้ฟาร์มมีประมาณนึงแถมมีปลาให้ตกเยอะด้วยค่ะสำหรับเหรียญของเรานี้นะคะมันก็จะอยู่ที่สุสานค่ะเรามาต่อกันที่เหรียญสีฟ้ากันบ้างนะคะพวกเหรียญสีฟ้านี้มันจะอยู่ในน้ํานะเหรียญสีฟ้าอันแรกก็จะอยู่ทางด้านใต้ของสะพานเหลืองค่ะเวลาที่เจอสะพานเหลืองก็แปลว่ามาถูกทางแล้วนะคะสะพานเหลืองนี้เราก็บินเลยไปหรือเดินหรือว่าจะว่ายน้ําเลยไปก็ได้ค่ะมันจะอยู่ตรงโค้งนะคะเจ้าเหรียญสีฟ้าของเราเหรียญสีฟ้าอันต่อมาคราวนี้มาในแผ่นดินกันบ้างนะคะมันก็จะอยู่ที่ทางด้านล่างของเมืองสวิตซ์แลนด์ที่มันเป็นบ่อน้ำเล็กๆมันก็อยู่กลางสระเลยค่ะใกล้กับจุดที่มีรถจมน้ำจุดสุดท้ายของเหรียญสีฟ้านะคะมันก็จะอยู่ที่สะพานทางด้านล่างของเมืองสตีมี่สแต็กย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่เราจะเก็บเหรียญทั้งหมดนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับตามสายสามารถไปเก็บอันไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะสับสนก็ทำไปพร้อมๆกันทีละตาทีละเหรียญก็ได้ค่ะก็ใต้สะพานเลยนะคะอันนี้หาไม่ค่อยยากถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าของ Fortnite นะคะก็สามารถไปที่ Item Shop ได้เลยจากนั้นนะคะก็ดูที่ขวาล่างตรง Support a Creator กดตรงนี้จากนั้นก็พิมพ์ Beauty and the Bear ที่เป็น Creator Code ของทรายนะคะแล้วก็กด Acceptพอกด Accept แล้วมันก็จะขึ้นว่ากำลัง Support Beauty and the Beast อยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งนึงว่ากำลัง Support ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน Pickaxe Glider สกินปืนแพ็คต่างๆได้หมดเลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะ Support ผ่านช่องทาง True Money ก็สามารถ Donate ได้ผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยค่ะเหรียญ SP สีม่วงนะคะสำหรับเหรียญแรกนี้มันก็จะอยู่ใกล้ๆกับบ้านร้างที่อยู่ทางด้านซ้ายบนของเมืองโคโลสัลโคลิเซียมบอกว่าบ้านร้างเนี่ยอาจจะงงแต่ว่าพอบินมาก็น่าจะร้องออกกันใช่ไหมคะเจ้าเหรียญม่วงนี้อย่างที่เห็นว่ามันอยู่ข้างล่างนะคะแต่ว่าซายจะยังไม่ไปเก็บมันทันทีซายจะต้องมาฟาร์มบิลก่อนแล้วก็ด้วยความงงนะคะก็จะขอเปิดกล่องทองด้วยคือว่าเหรียญม่วงเนี่ยเวลาที่เรามาเก็บอะถ้าเกิดเราโดนมันปุ๊บใช่ไหมมันก็จะแต่ออกเป็นเหรียญเล็กๆเต็มเลยถ้าเกิดว่าเราเก็บไม่ครบนะคะเราก็จะไม่ได้โบนัสของมันดังนั้นก็จะมาฟาร์ม
พวกบิวให้ได้ก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถถลายลงไปก็ได้นะแต่ว่าพอดีไซเห็นว่ามันมีรถก็เลยขับรถมาเล่นๆแล้วกันก็พอมาถึงนะคะก็จะบิวบ็อกซ์ได้เลยมีสักประมาณร้อยหนึ่งก็น่าจะพอค่ะบางที่แบบจะเก็บมาเกือบร้อยมันไม่พอก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงนะคะอันนี้ก็มาเก็บแล้วเห็นไหมคะพอมันแตกเป็นออกอันเล็กๆเนี่ยเราเก็บครบมันก็จะได้โบนัสด้วยเหรียญ SP สีม่วงเหรียญที่2ก็จะอยู่ไปทางด้านซ้ายๆของเมืองสเตลตี้สตรองโฮลด์นะคะมันจะอยู่ใกล้กับประภาคารก็มาถึงแล้วนะคะก็ให้ดูที่ทางด้านล่างนะคะบริเวณริมชายหาดมันก็จะอยู่ตรงสีเขียวๆใกล้ๆกับต้นไม้มาถึงตรงนี้ก็ตีต้นไม้ก่อนแล้วค่อยไปบิวบ็อกซ์ได้เลยค่ะ3ต้นนี้ก็กำลังพอดีนะคะก็ช่างเป็นการเก็บเหรียญที่วุ่นวายเหลือเกินนะคะคอนเซปต์เหรียญแต่ละอันนี้ก็เข้าใจคิดนะบิวชาก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าไซไม่ค่อยเก่งเรื่องการบิวเท่าไหร่เอาล่ะเรามากันที่เหรียญสุดท้ายของเรานะคะก็อยู่ที่เมือง Hunster Haven นะคะเหรียญสีส้มหรือว่าเหรียญในระดับ Legendary เหรียญนี้เนี่ยก็จะให้ SP ที่มากถึง 15,000 SP กันเลยทีเดียวเราจะไปกันที่อาคารที่มันอยู่แบบทางด้านซ้ายล่างของเมืองนะคะซายไม่แน่ใจว่าอาคารอีกอาคารหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆกับเป้าหมายของซายที่ซายกำลังจะไปลงเนี่ยมันสามารถลงมาแล้วก็ไปถึงด้านล่างได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าซายไม่ชัวร์ว่าเมืองที่มันเป็นยังไงนะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ก็มาตามอาคารที่ซายลงแล้วกันนะคะเข้ามาแล้วก็ลงไปที่ด้านล่างได้เลยนะคะเดินลงไปเรื่อยๆตามที่บันไดมันมีเลยค่ะมาเก็บของนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วแต่นะโอเคพอมาแล้วใช่ไหมคะให้ลงไปที่สุดเลยนะคะด้านล่างให้สุดเลยโอเคเห็นห้อง2ห้องซ้ายขวาไม่ต้องเข้าห้องที่เหมือนกับเป็นลิฟต์นะคะให้เข้าตรงที่มันเป็นประตูปกติอะค่ะพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอเหรียญเลยอันใหญ่มากๆส่วนมากน่าจะเข้ามาแล้วก็โดนกันเลยล่ะค่ะสำหรับคลิปการทำเควสอันนี้ก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะคะเพราะว่าซีซั่นใหม่ถ้าเกิดว่าไม่มีการเลื่อนเนี่ยก็น่าจะได้เริ่มต้นกันในวันที่16มีนาคมนะคะแต่ไซไม่แน่ใจว่ามันเป็น16มีนาคมของฝรั่งหรือว่าของเราแต่น่าจะเป็นของทางอเมริกาค่ะดังนั้นอาจจะเป็น17หรือเปล่าไซก็ไม่ค่อยชัวร์นะว่าเขาแบบนับวันกันยังไงดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนนั้นแล้วก็ไซจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยชอบคลิปของทรายแล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์นะคะสามารถช่วยกันสนับสนุนทรายได้โดยการใส่โค้ด Beauty and the Beast ก่อนที่จะซื้อสินค้าในร้านค้านะคะเพราะว่าเวลาที่เปิดซีซั่นมาเนี่ยทรายก็ตั้งใจว่าหลังจากนี้ทุกซีซั่นทรายก็จะกดเลเวล100ไปเลยซึ่งมันจะต้องใช้ V-Bucks ค่อนข้างเยอะมากประมาณการไว้ว่า100เลเวลแรกเนี่ยก็จะใช้เงินประมาณเกือบ 2,000 บาทนะคะน่าจะประมาณแบบ 1,800-1,900 อะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตตรงนี้เพื่อที่ตัวเองจะได้มีวิธีการทำเควสดูนะคะก็มาใช้โค้ดของทรายก่อนซื้อสินค้ากันได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวทรายไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในซีซั่นหน้าหรือถ้าเกิดว่าทรายทำคลิปอะไรเราก็ลงอาจจะได้เจอก่อนนะคะโอเคไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ